มครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไต๋วันนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าใครที่อยู่ในย่านของเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราครับผมเรียนเชิญครับที่ครัวคุณต๋อยเพลสครับครับคริสตัลเอกมัยรามอินทราไปกินข้าวกันครับครับในนั้นเนี่ยเราจะมีร้านอาหารอยู่ประมาณ60กว่าร้านเลยนะและอย่างนึงบอกซะก่อนนะมันเปิดทุกวันนะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับร้านเรามีกี่ร้าน60กว่าร้านเลยปรุงสดด้วยบางคนบอกเปิดทุกวันทั้งปี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 คือมันเป็นร้านจริงๆอ่ะมันเป็นเพลสสำหรับท่านทานอะไรได้จริงบนพื้นที่ตั้งเกือบ 1,500 ตารางเมตร 1,500 ตารางเมตรใช่มั้ยมีที่นั่งกินได้ตั้ง200กว่าที่นั่งนะครับสมมุติเราไปเป็นครอบครัวก็โต๊ะนึงก็4ที่นั่งสบายเลยสบายเลยครับจอดรถได้กว่า400คันและความอร่อยอยู่ที่นั่นแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นครัวคุณต๋อยมันต้องอร่อ อยสำคัญล่าสุดอาที่หนูไปเจอมาเพื่อนอาทิตย์จำได้ไหมอ๋อคุณเราได้เห็นภาพน่ารักน่ารักผู้ชมคือบางครั้งคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยอยากจะไปกินของอร่อยเนี่ยเขาเป็นเพื่อนน้องอาเลยเพื่อนอาทิตย์เลยแล้วก็แล้วหาแล้วเขาก็เข็นคุณคุณพ่อกับคุณแม่แล้วแบบว่าคือคุณอานะก็แก่แล้วนะจะเข็นคุณพ่อคุณแม่มาแล้วก็แก่กว่าอีกแก่กว่าแล้วก็พอนั่งที่โต๊ะเสร็จปุ๊บคุณพ่อก็จะเอาถามป้าเอาอะไรมาม้าเอาอะไรแล้วก็แบบว่าไปซื้อเดินไปซื้อมาน่ารักสนุกมากกินกันเสร็จแล้วก็พอเสร็จเขาก็กลับไปทิ้งพ่อแม่ไว้ที่บ้านเขากลับด้วยคืออย่างนี้ทำไมถึงเล่าเรื่องนี้เพราะว่าสะดวกจริงครับสะดวกครับไปได้หมดเลยคุณจอดรถเสร็จปุ๊บเรามีลิฟต์นะผู้ใหญ่ลงลิฟต์มาได้เลยแล้วลิฟต์เนี่ยแล้วก็รถเข็นเนี่ยสามารถเข็นเข้ามาในศูนย์อาหารนี้ได้เลยอย่าพลาดนะครับวันนี้มาสอนวิธีการซึ่งจริงๆฟังแล้วอาจจะแบบขอโทษเลยนะฮะว่าเหมือนกับไปดูถูกไม่ได้ดูถูกจะบอกว่าเคล็ดลับก็ไม่ใช่เพราะเคล็ดไม่ลับละกันหลายๆคนที่รู้แล้วต้องกราบขออภัยอาจจะมาเล่าซ้ำใช่แต่บางคนที่ยังไม่รู้อันนี้คือสิ่งใหม่ๆที่หรือว่าคนทำครัวรู้ไว้มันคือเทคนิคดีๆไม่เสียหายโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดท่านทำร้านอาหารท่านจะลวกผักยังไงให้1สีสวย2ไม่เหี่ยวเรามี4วิธีด้วยกันนะครับลองดูวิธีนี้1ก่อนใช้เกลือครับเกลือจริงๆเกลือเนี่ยจะคงสีผักให้สวยสดนะครับใช่เกลือจะช่วยให้สีของผักเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมเลยสวยสดน่ารับประทานมากง่ายๆครับต้มน้ำให้เดือดนะครับใส่เกลือไปประมาณสัก2ช้อนชาครับใส่เสร็จปุ๊บก็คนให้ละลายครับจากนั้นใส่ผักแล้วก็กดให้ผักนะครับจมน้ำจะได้สุกทั่วถึงจากนั้นปุ๊บปิดฝาครับแล้วลวกต่ออีกสัก 3-4 นาทีพอผักสุกปุ๊บรีบช้อนขึ้นมาเลยครับแล้วนำไปแช่ในน้ำเย็นจัดทันทีให้คลายร้อนและให้ผักเนี่ยไม่สุกต่อผักจะสีสวยสดนานกรอบน่าทานแล้วก็ไม่มีสีคล้ำลงครับนี่ดูตัวอย่างเป็นแบบนี้นี่คืออันนี้นี่คือสดอันนี้สดแต่อันนี้ลวกแล้วลวกกับเกลือเรียบร้อยดูดิมันไม่ได้ต่างกันเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสีมันจะสดอันที่2ใช้น้ำมะนาวและน้ำมันพืชครับเราใช้ความเปรี้ยวจากน้ำมะนาวเนี่ยช่วยคงสีผักตามธรรมชาติแล้วก็กัดสีผักให้สวยสดใสส่วนน้ำมันพืชเนี่ยจะช่วยเคลือบผนังเซลล์ของผักลวกเนี่ยให้มันเงาขึ้นนะครับเช่นพวกคะน้าถั่วฝักยาวมาดูวิธีทำพอน้ำเดือดจากนั้นเราก็ใส่มะนาวลงไป2ซี่นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืช1ช้อนชาคนทั้งหมดให้เข้ากันเลยครับใส่ผักลงไปกดให้จมน้ำอันนี้สำคัญนะเหมือนวิธีแรกคือต้องกดให้จมกดให้จมเลยแล้วปิดฝาปล่อยให้ผักเนี่ยถูกลวกอยู่อีกประมาณ 2-3 นาทีพอผักสุกก็ตักขึ้นไปแช่ในน้ำเย็นจัดทันทีเหมือนกันให้คลายร้อนแล้วไม่สุกต่อผักสีจะสวยสดนานขึ้นสีไม่ค้ำลงครับนี่มันเหมาะสำหรับผักประเภทนี้เห็นไหมว่านี่สองนั้นนี่เหมือนกันเลยนะอันนี้คือยังไม่ได้ลวกใช่ไหมใช่อันนี้พอลวกแล้วผลปรากฏว่าอาจจะสีเข้มกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะมันขึ้นเงาเงามันขึ้นเงาเพราะมีน้ำมันไงใช่นะสีมันจะสวยมากและน่ากินนะฮะวิธีที่3ใช้น้ำส้มสายชูครับน้ำส้มสายชูเนี่ยด้วยคุณสมบัติของน้ำส้มสายชูจะช่วยฟอกให้ผักเนี่ยมีสีนวลสวยตามธรรมชาติและมีความกรอบเช่นหัวปลีถั่วงอกวิธีลวกนะครับเติมน้ำใส่ชูลงไป1ช้อนโต๊ะในน้ำเดือดจัดนะครับวิธีเดียวกันครับใส่ผักลงไปกดให้จมน้ำเพื่อให้ผักเนี่ยไม่ดำจากนั้นปิดฝาและลวกต่อ 4-5 นาทีผักสุกนำไปแช่น้ำเย็นจัดเพื่อให้คลายความร้อนและไม่สุกต่อนี่เป็นแบบนี้สวยสดน่ากินเลยมันสวยสดและน่ากินครับสุดท้ายเป็นวิธีที่คุณโก้จะทำครับเขาใช้เบกกิ้งโซดาครับถ้าอยากให้ผักนิ่มและมีสีสวยนะครับเช่นพวกผักบุ้งเนี่ยใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเล็กน้อยนะครับในน้ำในน้ำที่ร้อนจัดเดือดเลยครับครับจะช่วยให้ผักเนี่ยสีเขียวสวยครับวิธีทำนะครับต้มน้ำให้เดือดเติมเบกกิ้งโซดา1/4ช้อนนะฮะคนให้ละลายครับคุณโก้คนในน้ำให้ละลายหน่อยคนให้ละลายเลยครับจากนั้นครับใส่ผักลงไปให้จมน้ำเลยครับเหมือนเดิมกดลงไปปิดฝาครับลวก4นาที2ถึง4นาที2ถึง4นาทีพอผักสุกก็ช้อนขึ้น
นำไปแช่น้ำเย็นให้ความร้อนไม่สุกต่อผักจะกรอบสีสวยเลยครับแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมี4แบบด้วยกันแบบที่1คือเกลือแบบที่2คือมะนาวและน้ำมันพืชน้ำมันพืชและแบบที่3คือเป็นน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูและแบบที่4คือเบกกิ้งโซดาเลือกเอาว่าผักชนิดไหนเหมาะกับอะไรเอามันทำให้ไม่เหี่ยวด้วยใช่ไหมไม่เหี่ยวด้วยเอาเกลือไปดิทำไมอ่ะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ผักครับไม่ใช่ผมไม่ใช่ผักครับผมไม่ใช่ผักครับผมมีสักครู่พวกสิงห์ได้ก่อนแล้วนี่พวกกระจุกต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับทหารอวุ้นเส้นคริสตัลแบนครับไม่มีที่ไหนมีฮะนี่ที่นี่ที่แรกต้องไปลองเลยเมนูนี้ไม่เคยนึกว่าเส้นนี้มันจะอร่อยขนาดนี้ฟิลลิ่งดีมากเลยนะอร่อยไม่อร่อยลองดูสิครับยังไม่มีใครหยุดเลย เรามาชิมอาหารเลยครัวคุณปา